มาอีกหนึ่งเรื่องราวในวงการบันเทิงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องข่าวเศร้ามากๆเลยพี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการของเพลงลูกทุ่งนะครับก็ในช่วงเมื่อวานนี้ตอนเที่ยง9นาทีครับที่โรงพยาบาลสิริราชครูปุ้มศศิวิมลภรรยาของคุณชลาลัยทองมานะฮะขออภัยฮะครูปุ้มศศิวิมลภรรยาแล้วก็มาพร้อมกับคุณชลาลัยทองมาลูกสาวคนเล็กนะของครูชลธีทานทองครูชลธีทานทองเราทราบกันดีนี่คือศิลปินแห่งชาติประจำปี2542นะฮะแล้วก็นักประพันธ์เพลงลูกทุ่งชื่อดังที่ท่านได้เสียชีวิตครับก็มีการเคลื่อนร่างของครูชลธีออกจากโรงพยาบาลสิริราชมาที่วัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับนำมาบำเพ็ญกุศลครับโดยบรรยากาศนะคะเต็มไปด้วยความโศกเศร้ามีลูกศิษย์ลูกหาในวงการเพลงลูกทุ่งมาร่วมรดน้ำศพนะคะแล้วก็ฟังสวดอภิธรรมอย่างคับคั่งเลยนะคะไม่จะเป็นคุณสดใสรุ่งโพทองคุณดำรงวงทองคุณนกบดีพัฒน์เป็นต้นนะคะเมื่อเวลา 17:30 นได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพค่ะทางนี้นะคะครูเปิ้ลและครูปุ้มแล้วก็น้องแนนนะคะลูกสาวคนเล็กได้เปิดตัวเปิดใจแล้วก็เปิดเผยต่อสื่อมวลชนทั้งน้ำตาเป็นอย่างไรบ้างไปฟังเสียงสัมภาษณ์ค่ะเชิญครับไม่มีดีขึ้นเลยมีแต่ทรงตัวที่ผ่านมาครูเขาสู้ขนาดไหนสู้มากเพราะว่าปกติอาการครูหนักนะตั้งแต่24เมษายนจนถึงวันนี้ซึ่งสมองตายวันที่7พฤษภาแต่ครูสู้มาถึง2เดือนครูห่วงอ่ะห่วงลูก2คนแล้วก็ห่วงเรื่องของลิขสิทธิ์เองที่มีห้างส่วนห้างหนึ่งมาอ้างสิทธิ์ในขณะที่คุณยังอยู่บนเตียงวันที่19พี่ก็ไปทำเรื่องเกี่ยวกับอนุบาลครูคงสบายใจแล้วล่ะก่อนที่ครูจะน็อกอ่ะครูจะพูดตลอดแล้วเขาจะคิดถึงน้องคนเล็กมากเพราะว่าเขาจะห่วงน้องคนเล็กแต่เรื่องคนโตไม่ใช่ไม่ห่วงนะคนโตเขาแบบเขาโตมากแล้วแต่ว่าน้องก็อยู่ไกลอาการก็คือปอดติดเชื้อแล้วก็ไตก้านสมองไม่ทำงานถึงแม้ว่าบางครั้งครูจะเดินนอกทางบ้างแต่พี่ก็พยายามที่จะทำให้ครูเดินให้ตรงตาพี่ให้อภัยหมดแล้วค่ะเพราะว่าอดีตที่ผ่านมา4ปีพี่ทราบดีว่าอะไรเกิดขึ้นมี2ความรู้สึกค่ะถ้าเรื่องของความเสียใจเนี่ยเราเสียใจอยู่แล้วเนาะคนเป็นพ่อแต่อีกในความรู้สึกก็รู้สึกมีความโล่งใจลึกๆเพราะว่าเห็นคุณพ่อตอนที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลท่านทรมานแล้วก็ค่อนข้างเจ็บปวดอะไรเงี้ยค่ะเหมือนนึกในใจว่าถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงก็คือปล่อยพ่อปล่อยไปตามที่พ่ออยากไปที่สบายแต่ถ้าพ่อยังอยากลืมตามายังอยากอยู่กับครอบครัวอะไรก็พร้อมที่จะรอพ่อเสมอคุณพ่อเนี่ยเขาจะเมตตากับทุกคนที่ไม่ว่าจะอยู่ในระดับไหนชนชั้นไหนคือเขาไม่เคยเลือกปฏิบัติที่จะอะไรกับใครนะคะก็มองทุกคนด้วยความเมตตาแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนนะคะนอกจากนี้นะคะค่ายยุ้งข้าวเรคคอร์ดนะคะโดยพี่หม่ำจมกได้ร่วมแสดงความเสียใจโดยการส่งพวงหรีดไปร่วมไว้อาลัยนะคะรวมถึงคุณปอบเปี๊ยะการเวลาเสาเรือนพิธีกรรายการคุยทุรุธรรมะซึ่งได้เดินทางนำพวงหรีดไปมอบให้ครูปุ้มภรรยาคู่ชีวิตด้วยตัวเองนะคะพร้อมกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียครั้งนี้เพราะว่าทั้งครูปุ้มแล้วก็ครูชลธีได้มาร่วมรายการคุยทุรุธรรมะพูดถึงเรื่องราวต่างๆและเป็นความน่าทรงจำที่ดีมากๆใช่เลยครับว่าไปร่วมแสดงความเสียใจกันครับโดยกำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ7คืนนะครับก็มีตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นวันแรกจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้สิ้นเดือนนะครับช่วงเวลา19นาฬิกาเว้นวันที่28กรกฎาคมครับแล้วก็พูดถึงการของบรรจุศพเนี่ยจะเก็บไว้100วันแล้วก็จะรอหมายกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพต่อไปครับขอแสดงความเสียใจกับการจากไปครั้งนี้ด้วยนะคะแสดงความเสียใจด้วยครับครับ